ต้องไปหมดป้าเกิดมากำลังเคยเห็นทองใบร้องหน้าเหี้ยจังสิว่าอายุถึงร้อยละตีหน้าปั๊วมันก็ครับสูบยาได้ไหมเป็นมะเร็งอุ้ยมาหามอีหยังหามคนสูบยาลงทุนไปหลายแล้วลงทุนมาตั้งแต่อายุ16-17ปีโอ้ยขาดทุนจนนอนนั่งนั่นเนาะโอ้ยสูบจังเป็นไงเป็นไงตุ้ยแล้วคือมาลงทุนเนี่ยเป็นไงตุ้ยเขาเป็นคนรักษาสุขภาพแต่ก่อนสูบยาไงยาเสพติดจังสีวะสมัยก่อนปลูกยาสูบเองวะยาปลูกเองปลูกเองท่านเองมีซ่าบ่นี่เลื่อยเลื่อยมือเฮาก็ปลูกฟุ้นขี้ขี้จ้างเนาะสมัยตะก่อนบ่มันมีกันกัญชาวะสมัยก่อนทำมีบ่เขาตัดมีอยู่แต่คนแถวห้องบนนิยมเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะมันเจ้ามันเขาบ่สูบเลยนะแต่บ้านเฮาอ่ะแต่ก็สิมาสูบแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้แหละสมัยก่อนสูบสูบยาเสพบัดปัจจุบันมามีมานี่มาสูบทั้งมาทั้งมันก็มาสูบสร้างแล้วพี่ใหญ่มาก็ยังว่าสร้างไงพี่เหรอคนเรียกสร้างไงไปสูบมาเนี่ยยังว่าเออพ่อขามันถิ่มใช่โว้ยขันเขาเป็นรัฐบาลน่ะจับได้มอนี่กูยิ่งแม่มึงมอนี่แหละพ่อไวโว้ยมันถึงยิ่งถึงพี่น้องอย่างคล้องอย่างเลยตาต่างมันมันถึงยิ่งถึงพี่น้องถึงพี่น้องอย่างคล้องอย่างเลยเจ้าของร้านเจ้าของก็ไม่ได้ว่าจับได้ยิ่งโลดมันเป็นตัวอย่างเออหรือว่าแถมเป็นพญายสมัยพญายกับสิลงพิษกันแล้วโอ้ยทำไมแต่เป็นนมนี่เราก็บ่กินเนาะยาสูบเพียงเดียวสูบแต่ยายากับมือละกอกสองกอกกอกอย่างกอกนี่เขาเอิ่นกอกปะเอิ่นกอกตัวเอิ่นกอกเอิ่นพญายพญายอะไรวะถอยอมัดเท่าไรใช่ไหมถอยยิงไปถอยเย้นะทองใบถึงต้องคอยดูไว้อันนี้ไปออกงานอย่างมากนี่ขึ้นหนาเลยงานอุ่นพระคืออะไรเพชรบูรณ์บ้างไหนก็บ้างวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่เจ็ดสามวันหลังเทื่อวันที่เจ็ดอันนี้บอกสามวันหลังเทื่อครับหลังมันก็พอโอ้ยกูอยากให้มึงขึ้นไปช่วยกูดิมันอ่อนหมดแล้วเทียบเคยวะจริงจริงเทียบเคยมันบ่ออกเท่านอนน้ำถูจนใช้ดินซ้อพ่องถูเป็นไงก็คือสื่อเครื่องปัญญามาลูดดิปัญญาเพราะแต่เงาะกินง่ายๆเลยปัญญามันจะกินให้หมดเขาเห็นเขาปั้นกันแถวพังเนื้อนะเป็นก้อนๆนี่นะเขาคืออ่าโอ้ยอันนั้นเขาผสมยาได้ผสมสมไอ้พวกน้ำตาลมันกินจังสั้นมันตกมันสิออกไปใช้ได้เออแม่นนะตกมันอีกเนาะคือว่าอันนี้ก็หลังปีใหม่มันก็แม่นแล้วเดือนตกมันก็อัดให้มันกินท้องค่ำเศร้าเลยวะเห็นหายบ่อยู่ได้แล้วได้แล้ววะหายเศร้าแล้วมั้งท้องค่ำเอ้ยแม่ตัวดีเท่ากับไม่ใช่ไอ้ตกมันมันไงมีบ่น้ำมันสร้างนี่ก็บ่หายกูบ่หายอะสว่างเลยกูบ่หายมีเรื่องอย่างเขาดิต้นก็มาต้นที่แล้วเขาถามมาถามเขาขายกี่ซี่ขายเป็นซี่เท่าไหร่ซี่แล้วซี่ร้อยคิววะคิ้วเหม็นเหี้ยงดมบักตี้แล้วโอ้ปะดมแล้วเนาะนั่นเฮ้ยบนเม็ดว่าดมดอกเหม็นเจ้าไอ้เจ้าไปดมมั่งเอามาดมบึ้งเอ๊ะบึ้งว่ะ
เอามันสิเป็นหยังกระดุมบ่เป็นเอาบ่ใส่ตัวเฮาแหมบ่แล้วสิบอกเขาดีมั้ยบอกอันนี้ก็บอกได้ในมือก็บอกได้มันแดมันมีลายนี่นะครับทองใบนี่ทำมาทำไมหันหน้าหนีโอ้สุดยอดใหญ่นะครับโอ้ดูท่าหันหน้าบ้าดูหน้าไหมครับหน้าเชิดนี่ช้างเข้าตำราเลยนี่หน้าเชิดสุดยอดเลยหัวโน้นไปได้ไปเจอของบัวบานคำถามยอดฮิตใช่ประจำเลยอยู่นานร้านพ่อใหญ่บ่เออกับแนนดูว่ามันเป็นบาทไอ้มูลิ่งโอ้ยเขาทายไปกันมือวันอาทิตย์วันเสาร์นี่มันบ่ได้ไปใส่ดอกมันเหลือแต่อยู่นี่กันมือวันจันทร์วันค้านแล้วมันบ่ได้มาดอกเขาทายไปดังแล้วนี่มีคนมาหาทิ้งเนาะไหนทองใบทองใบสบายล่ะเขามาหาได้ทองใบนี่อันนี้สร้างไปแล้วพ่อใหญ่นี่ท่านรองสร้างเฮาถูกใส่ว่ะก็อนุมดิโอ้กับพ่อฟันดิมันเศร้าตรงนั้นเหรอวะมันโอ้ยสร้างมูลนี่มันเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็ตกมันขึ้นปะเป็นหยังสิบ่ขึ้นซุมือวะให้ขึ้นซุมือขึ้นอีตัวแม่ทางไหนล่ะมาโอ้ยทัวโลดแถวบ้านคุณบ้านนี่ขึ้นหันหลังไหนล่ะต้นมะยูเขาสั่งสั่งคน2คนได้เอาใหญ่ก่อนสั่งต่อตรงนี้ฮะเอาหน้าเอาไปได้หลายให้ตกมั่นเลยอันนี้ง่าสั่งไปบ่นี่ผมจะรักษาระยะห่างไว้นะฮะเพื่อกันความว่าแตกโอ้โหกระทายเห็นเนาะให้ดังนี่ไปใส่คนกันหูจักกันนี่เขาก็ถามมาพ่ายจากปีอายุที่พาคนนี้นี่จะคล้องให้วันนี้อันไปหอดวัดอันพระแก้ววัดท่านลุงรถอันอาจารย์วันแลนลุงมากดท่องใบตัวนี้ใส่พ่อใหญ่นู่นอยู่ใส่เป็นว่าโอ้ยกูว่าแล้วคนจะได้โบแบนบ้านเฮาอยู่นี่คือหูจักตัวโอ้ยผมมีขายโฆษณาบ่สิ oh no สิขายโฆษณาบ่นี่บ่ได้จ้างจักบาทได้นี่สิเนาะโฆษณาให้นี่ดูเนี่ยทองใบเจ้าของทองใบนะครับอ่ะยอดรักนั่นมันคืออ่ะทองใบตอนเป็นหนุ่มแม่นบ่เขาว่าแม่นบ่หือหน้ามันลงกันไหนลงไปแท่งดินเลยนะหลวงพ่อคนนี้คือคนที่มาเห็นหน้าของบ่เห็นเออนั่นแหละเจ้าของโอ้หน้าขึ้นถึงเสียส้นกันเลยอ่ะหน้าตรงใบมันขึ้นเจ้าของอันนั้นมันขึ้นหน้าลงมันก็มันหนักมันจะหนักไงร้ายจะหนักเนาะลงขึ้นหน้าของงามขึ้นมากขึ้นเหรอเออขึ้นกันซื้อกันพอตัดแล้วมันหนักได้ลงไม่เรื่อยพอตัดเลยง่ายกับคนใหญ่สร้างคนมีอายุทีมูแล้วไปหาทางศิลาไปเอาหนีน้ำไปไทยอ่ะง่ายยังไงไหมทางบันศิลาผู้ไทยเราเพิ่งเศร้านี่
มันง่ายช่างว่างั้นนี่มันมากป่ะอันง่ายไงบุญเลี้ยงละบุญเลี้ยงกันละอยู่บ้านท่าบ้านสลาดไหมติดกับถนนน่ะทายแล้วทายแล้วหลวงพี่อยู่บ้านน้อยคุ้นน้อยคุ้นสั่งคิดมากแต่งานใหญ่เราเห็นอ่ะใหญ่ยาวแต่บ่ยากสนิทกับมันใหญ่กว่านี่แต่ว่ามันบ่งามที่แต่งามไปคนละล้านเนาะมันงามมันเข่าจังซี่อยู่จังซี่เลยตัวนี้มันไปจังซี่เนาะสร้างมันกับบ่ไห้เนาะสร้างมันหัวเท่าจังซี่ตัวมันน้อยมันบ่สูงตัวมันบ่สูงอันนี้สูงกว่าเนาะอันนี้สูงใหญ่นั่นน่ะตัวลูกตัวนี้สูงกว่าอันนี้สูงใหญ่นั่นอนุมนั่นลูกมันน่ะอ่ะอันนี้สูงใหญ่หัวขนาดสูงกว่าอันนุ่มลูกผู้ใดง่ายย่าหัวเฉดเลยเนี่ยไหนเอ้ยเอาเบื่อตายแล้วย่างใส่แว่นสีเดียวกันกับหนูเลยบอกว่าดูต้องไปห้องฟาดเกิดมากำลังเคยเห็นทองใบร้องสั่งหน่อยตัวใดอยู่พุ่นเหรอบ่ซื้อหยังฮะมันซื้อหยังสั่งหาแหมอันนี้มันสูงนะมันสูงสําหรับฟุกวะมันจะสิซ้ํากันตัวอะฟุกอยู่นอนบ่ได้เอออะฟุกมันบางเลยเหลือบางสูงมันบ่หนาจังซี่แต่คันเขาไปตัดง่ายง่ายมันเหี่ยวแห้งบ่พี่อะฟุกเม็ดกลัวแหละเนาะที่เขาตัดออกไปมันตัดเหี่ยวบ่มันหักเลยมันต้นใหม่บ่มันเหี่ยวบ่ตอนนี้เขาตัดออกตัดออกครึ่งเนาะครึ่งนึงเลยอ่ะแสดงว่าขันบ่ตัดง่ากับซ้ําบ่แซ่บบ่ซั่นมันจอดกันไปง่าตัวนี้มันบ่จอดง่าแทงเอาไว้เลยบ่มันสิไปเพื่ออย่ารักบ่ง่าฟุกตอนนี้เขาทําง่าไปคือย้อนรักคันง่าป้องมันคือง่าตัวนี้ง่าแบบไปเสียนะต้องงานตื่นป้องงามเลยถ้าเบิ่งมันมีอายุถ้าเบิ่งมันถึง30 40มันก็ค่อยลงเดี๋ยวฝากกด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูช้างพาย